เจนนี่รัชนกเผยโฉมสมาชิกใหม่ของบ้านน้องยูจินอ้อนอยากได้มากล่าสุดน้องยูจินมีเพื่อนแล้วเห็นแล้วน่ารักมากทั้งคู่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งชีวิตคู่ปัจจุบันของเธอนั้นได้แต่งงานกับยิวฉัตรมงคลและมีทายาทโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีน้องยูจินก็ดูเหมือนว่าทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นดวงเฮงถูกหวยทุกงวดเลยจริงๆจนใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นลูกที่นำแต่โชคมาให้พ่อแม่และล่าสุดเจนนี่รัชนกนักร้องสาวนั้นก็ได้ประกาศต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวน้องยูจินมีเพื่อนไม่เหงาแล้วโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลูกสาวกับน้องหมาสมาชิกใหม่โดยตั้งชื่อว่าเจ้าสบู่อีกทั้งเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นว่ายูจินและเจ้าสบู่ของเขาผ่านไปหนึ่งวันฉันก็ยังไม่กล้าจับพร้อมด้วยอีโมจิรูปน้องหมานั่นเองท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาชมว่าสมาชิกใหม่ของบ้านน่ารักจริงๆ